สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวกีฬานะครับวันนี้อยู่กับนัทแล้วก็พี่ซีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมนะครับเวลาเดิมด้วยถูกต้องนะฮะนะครับแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิมข่าวกีฬาของเราโอ้โหเข้มข้นเรื่องแรกก่อนนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดตัวครับนี่คือต้องใช้คำว่าเขาเรียกตัวเองว่าชุดเกราะสำหรับทัพนักกีฬาที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมที่หางโจวดังไปทั่วเอเชียโอ้โหชุดนักกีฬาไทยเดี๋ยวสวยตลอดครับผมใส่ไปปุ๊บเนี่ยฟอร์มเนี่ยคูณ3คูณ4เลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับ Grand Sport ครับในนามที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับล่าสุดเนี่ยออกแบบแล้วก็ผลิตชุดให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬารายการต่างๆซึ่งแน่นอนกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่กำลังจะมาถึงนั่นคือเอเชียนเกมครั้งที่19 23กันยายนถึง8ตุลาคมที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการออกแบบผลิตชุดแข่งขันชุดเดินทางให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยสวมใส่ภายใต้แนวคิด All We Are Thailand ก็มีการหยิบเอาเอกลักษณ์ต่างๆสัญลักษณ์ตัวแทนความเป็นไทยในทุกๆด้านทุกๆมิติไปร้อยเรียงสื่อถึงความเป็นชาติไทยมีมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมสั่งสมสืบทอดยาวนานให้ไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยครับผมซึ่งทางด้านของกรรมการผู้จัดการบริษัท Grand Sport นะฮะบอกว่าชุดแข่งขันและชุดเดินทางก็มีการพูดคุยกับนักกีฬามาก่อนคือไม่ได้ว่าออกแบบตามใจฉันมานะใช่ไปถามนักกีฬาแต่ละประเภทแต่ละชนิดก่อนแล้วก็เอามาดีไซน์มาออกแบบแต่ว่าใจความก็คือยังเน้นในเรื่องของเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับเดี๋ยวไปชมครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันสักหน่อยครับผมก็เลยกลับมาคุยกับทีมงานเอ๊ะแล้วเราจะสามารถสื่อสารความเป็นไทยสัญลักษณ์ของความเป็นไทยหรือเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้ได้อย่างไรจึงเป็นที่มาของการนำสัญลักษณ์ต่างๆที่สื่อถึงประเทศไทยเนี่ยมาใส่ลงในตัวชุดแข่งขันนะครับรวมถึงชุด Official Set ทั้ง3ตัวก็คือเสื้อแท็กซูทนะครับเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็เสื้อวอร์มนะครับสำหรับชุดแข่งขันนะครับใช้คอนเซปต์ในการออกแบบก็คือเข้าไปพูดคุยกับนักกีฬานะครับในทุกๆชนิดกีฬาว่ามีความต้องการอย่างไรนะครับได้ข้อสรุปออกมาก็เป็นที่พอใจของทั้งทีมงานแล้วก็ของนักกีฬาด้วยนะครับอยากนำเสนอความเป็นไทยในเวทีเอเชียนะครับผมก็จะเห็นว่ามีลวดลายที่สวยเป็นอย่างเช่นลายกนกลายไทยเนี่ยเพื่อนำเข้าไปในสู่ชุดแข่งขันเพื่อให้คนทั้งโลกได้เห็นว่านี่แหละครับคือความเป็นไทยครับเนื้อผ้าก็รู้สึกว่านุ่มสบายผิวนะครับเวลาเหงื่อออกก็รู้สึกว่าระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับการแข่งขันกีฬาเซปัตตะก้อครับเพราะว่านักตะก้อต้องใช้ขายืดหยุ่นฟาดหรือว่ากระชากอะไรเงี้ยครับเสื้อที่เมื่อสักครู่นี้คุณทิติพลึกชอุ่มใส่เนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็คือ track suit นะครับในราคาต้องใช้คำว่าเวอร์ชันเอเชียนเกม2022นะ 2,300 บาทตัวนี้เลยตัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับส่วนถ้าเป็นลักษณะเสื้อกล้ามนะครับก็เรียกว่าราคาจะเฉลี่ยอยู่ที่595บาทสมราคาถูกต้องกับคุณภาพนะครับถ้าเป็นเสื้อบอลเนี่ย890ก็ไม่แพง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 จะหนักในแถวแจ็คเก็ตนี่แหละตอนครับผมใช้หน้าหนาวครับถือว่าคุ้มไงครับแล้วตอนนี้ถ้าอยากหล่อเลยแบบเห็นเมื่อกี้นักกีฬาใส่เนี่ยไปได้เลยนะครับเพราะเขาวางจำหน่ายวันนี้วันแรกเลยนะครับมีการวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วตามช็อปทุกสาขาของแกนสปอร์ตด้วยแล้วก็ไปติดตามและการช่องทางเยอะแยะเลยตามห้างสรรพสินค้าเพียบนะครับนี่ถ้าเป็นแจ็คเก็ตเมื่อสักครู่นี้3สีเนี่ยก็อยู่ที่ 1,695 โหคุณนัทคุณนี่มีกระทั่งราคาเลยผมต้องบอกราคาได้ตัดสินใจกันก่อนแต่ผมว่ามันดูเท่นะไม่ได้เยอะมากครับผมแล้วก็ดูรู้ว่าเป็นนักกีฬาไทยอย่างนักกีฬาไทยสีขาวปกเนี่ยตามด้วยสีของธงชาติไทยเนี่ย 2,100 รู้อีกบอกหมดนี่ในเว็บไซต์เขามีเลยนะครับกด3ตัวเนียนๆไปเนียนๆไปเนียนๆไปอย่างนี้เดี๋ยวช่วงเอเชียนเกมก็ต้องกระทรวงต้องมาให้เราใส่บ้างถูกต้องนะเราชงซะขนาดนี้นะครับก็เรียกว่าชงเต็มที่ชงเต็มคอนะครับเดี๋ยวต้องติดตามนะครับเพราะว่าทุกประเภทกีฬาก็มีการออกแบบมาให้เหมาะสมแหละครับผมนะครับ